กลับมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่บ้านเราเมื่อวานนี้หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำวินิจฉัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็มีเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปถามความชัดเจนทิศทางการเมืองของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะปรากฏว่าทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ตอบครับว่าจะเตรียมนั่งหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำต่อไปว่าแล้วจะใช้เวลาพิจารณาอีกนานหรือไม่นะฮะจะเดือนนี้หรือว่าจะก่อนปีใหม่หรือเปล่าจะชัดเจนไหมท่านนายกรัฐมนตรีตอบว่าจะรีบไปไหนนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าอ้าวประชาชนรออยู่นะคะนะฮะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเหรอตอบแค่นี้สั้นๆตอบแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าประชาชนรออยู่จริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็รีบเข้าไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าทันทีนะฮะลองฟังช่วงหนึ่งหน่อยฮะนี่อะไรเหรอคะรัฐธรรมนูญก็ใช้ความชัดเจนในการจะมีเรื่องต่างๆท่านนายกอะไรก็ทางการต่างๆท่านนายกความชัดเจนเพราะว่าสสเองก็เตรียมรอการจากท่านนายกอยู่ค่ะเพื่อที่จะไปร่วมทางการเมืองท่านนายกอ่ะท่านนายกรอปัจจัยอะไรคะในการที่จะยังตอบไม่ได้ในตอนนี้ค่ะก็มีรายละเอียดค่ะใช้มาพิจารณาอีกนานนะคะท่านนายกจะชัดเจนไหมคะท่านนายกนี่ค่ะประชาชนรออยู่ไม่รู้ว่าประชาชนรอหรือว่าอย่างไรไม่ทราบแต่ท่านนายกน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแต่อาจจะเป็นกลยุทธ์ของท่านก็ได้นะก็เป็นไปได้เพราะว่ารัฐมนตรีรอบตัวที่สนิทก็ทยอยลาออกกันแล้วแล้วก็ไม่ให้รู้ทิศทางอะไรมากไปถึงแม้จะไม่ชัดแต่ก็อาจจะชัดก็ได้นะฮะ